สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องใบทวินตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7โมงกว่าเรากำลังไปเดินเล่นกันนะคะใช่แล้วทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเราสองคนเป็นใครแล้วเราสองคนมีหน้าตาที่น่าคล้ายๆกันเนี่ยเป็นแฟนหรือเปล่าคำตอบคือถูกต้องค่ะเราเป็นแฟนกันนะคะทุกคนเป็นแฟนกันนะคะเราชื่อใบตองนะเราชื่อใบเตยใช่ทุกเช้าเราก็จะมาออกมาพาสุนัขนะคะมาเดินเล่นแถวหมู่บ้านเนาะวันนี้บรรยากาศถามว่าดีไหมจริงๆอ่ะถ้าเป็นเช้ากว่านี้มันก็ดีนะแต่ด้วยความที่วันนี้เราตื่นสายกันก็จะรอนิดนึงเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะใช่พาน้องหมามาเดินเดินหนีทุกวันเราจะเดินกันแบบนี้ทุกเช้านะคะโอเคส่วนกลางสวยมากนะทุกคนคือบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยบรรยากาศคือแบบดีมากอันนี้คือสระว่ายน้ำได้สไตล์แบบเหมือนรีสอร์ทเลยอ่ะชอบมากคือบรรยากาศที่นี่อะค่ะทุกคนคือของเขามันดีมากเลยนะคือมันจะออกแนวเหมือนสไตล์รีสอร์ทแบบธรรมชาติธรรมชาติเหมือนต่างจังหวัดเลยแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ในกรุงเทพนะคะบอกเลยว่าสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการมาพักผ่อนหรือคนที่ต้องการมาพักผ่อนจริงๆอ่ะแนะนำหมู่บ้านนี้เลยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบมากส่งเสียงดังไม่ค่อยได้ด้วยใช่น้องหมานี่คือถ้าไม่ได้เดินจะไม่ได้เดินเห่าแบบคือแบบใช่นอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่หลับเลยแล้วก็จะไม่ยอมไปไหนเลยคือจะต้องออกมาเดินก่อนเออใช่ไม่รู้ว่าหมาใครเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะพันชิวาว่าเนี่ยแต่ของเรานี่คือเป็นทุกวันเลยนะวันไม่เดินไม่ได้ใช่บรรยากาศโอเคค่ะตอนนี้เราสองคนก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าทุกคนมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแฟนหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับแบบคนที่แบบเป็นแฟนนะคะก็สามารถเม้นมาคุยกับเราได้นะคะเดี๋ยวจะตอบใต้คลิปแล้วก็จะมาอัดวิดีโอบอกกันด้วยเนาะใช่เพราะว่ามันก็ยังมีบางคนที่มีความเชื่อแบบแปลกๆความเชื่อแบบผิดๆเกี่ยวกับแฟดอยู่อ่ะเยอะๆใช่ใครที่มีคำถามอะไรแปลกๆอ่ะลองเม้นบอกกันใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปบอกอีกทีนึงเนาะใช่ค่ะก็หรือใครที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเราสองคนใช่ก็สามารถแบบเม้นมาคุยกันได้เดี๋ยววันหลังเราจะมาทำคลิปแบบ Q&A เนาะต่อกันใช่ค่ะตอนนี้ก็ไปแล้วเนาะเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยจะรีบเดินกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามันสายแล้วใช่บ๊ายบาย